วัสดีค่ะคลิปนี้สำหรับลูกค้า2นะคะที่มีคะแนน2 point แต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีคะแนน2 point แล้วก็ไม่รู้ว่าคะแนน2 point เนี่ยมีเท่าไหร่แล้วก็จะเอาไปใช้อะไรนะคะอย่างแรกก็ต้องให้โหลดแอป 2ID มานะคะล็อกอินให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นคะแนน2 point ของเราแบบนี้นะซึ่งจริงๆแล้วคะแนน2 point เนี่ยก็สามารถแลกเป็นส่วนลดได้จะเป็น7หรือว่าโลตัสก็ได้นะคะหรือว่าจะแลกเป็นแบบค่าโทรค่าเน็ตอะไรก็ได้นะคะแต่คลิปนี้จะมาแลกเป็นเงินเข้า2 money wallet ให้ดูค่ะพอกด2 point แลกเงินเข้ามาก็จะเจอหน้าตาแบบนี้ตรงนี้ก็จะให้เราเลือกนะคะว่าเราจะแลกเงินเป็นจำนวนกี่บาทนะก็มีทั้ง5บาท10บาท20บาทและมากสุดก็คือ30บาทสมมติว่าแม่โบจะแลกจำนวน5บาทนะคะก็ให้กดไปที่ redeem ได้เลยค่ะในนี้ก็จะมีรายละเอียดบอกนะคะว่าตอนนี้เรามีคะแนน2 point อยู่ 1,000 คะแนนถ้าเราจะแลกเป็นจำนวนเงิน5บาทเนี่ยจะต้องใช้50 point นะคะส่วนเงื่อนไขต่างๆก็ลองไปอ่านกันดูนะคะสมมติว่าเราโอเคแล้วก็กดไปที่ redeem ได้เลยตอนนี้เราก็ทำรายการแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมี SMS ส่งเข้ามาแบบนี้เดี๋ยวลองกดเข้าไปดูนะเขาก็จะแจ้งว่าเราอะได้ใช้คะแนน2 point ไป50คะแนนแล้วนะเพื่อแลกเป็นเงินสดจำนวน5บาทเข้า2 Money Wallet แล้วก็เหลือคะแนนอีก950คะแนนนะคะจากนั้นนะคะก็มาดูที่แอป2 Money Wallet กันนะตอนนี้เงิน5บาทยังไม่เข้ามานะคะก็ลองรีเฟซไปเรื่อยๆค่ะระหว่างที่รอนะคะในแอป2 Money Wallet ก็สามารถแลก2 point ได้จริงๆแล้วอ่ะมันก็ต้องไปโหลดแอป2ID อีกเหมือนเดิมนะเพราะว่ามันจะลิงก์กันเดี๋ยวแม่โบจะลองกดให้ดูนะนี่ค่ะเห็นไหมเอ่ยว่ามันก็จะลิงก์เข้ามาที่แอป2 ID อยู่ดีไหนๆก็เข้ามาแล้วก็แลกอีก10บาทละกันเนาะมาดูที่แอป2 Money Wallet กันค่ะตอนนี้ก็มียอด5บาทเข้ามาแล้วนะคะแต่ยอด10บาทก็ยังไม่มาเหมือนเดิมก็รีเฟซไปเรื่อยๆค่ะอาจจะช้านิดนึงตอนนี้ยอด10บาทก็เข้ามาแล้วนะคะเราสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดการทำรายการได้ก็จะมีวันเวลาแล้วก็เลขที่อ้างอิงนะคะแม่โบก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะรีบเช็ครีบแลกก่อนที่คะแนนจะหมดอายุสิ้นปีนี้นะจบคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและพบกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะ